ลุงมิ่งทวงถามยังจำกันได้ไหมได้มาเป็นส.ส.ก็เพราะใครเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกาวหลังจากที่หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่8ท่าพร้อมร่วมรัฐบาลรอเพียงผู้ใหญ่ในรัฐบาลยกหูโทรศัพท์มาหาชาวเน็ตนั่นลุงมิ่งอยู่ที่ไหนยังจำได้ไหมลุงมิ่งพูดว่าอย่างไรวันนี้ลุงมิ่งมิ่งขวัญแสงตะวันได้ออกมาแบบชัดเจนอีกครั้งโดยทวงถามว่ายังจำกันได้ไหมได้เป็นส.ส.ก็เพราะใครเรื่องกาวลังกาวได้ฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์เมื่อ BBC ไทยได้นำเสนอเมื่อ30นาทีที่ผ่านมาใจความว่ามิ่งขวัญทวงถามส.ส.เศรษฐกิจใหม่ได้มาเป็นส.ส.เพราะใครผมฝากไปถึงเพื่อนส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ทุกคนนะครับคุณต้องรู้สึกความรู้สึกวันที่คุณไปเชิญผมมาร่วมพรรคนี้เป็นส่วนหนึ่งในการแถลงข่าวของนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและแกนนำพรรคเศรษฐกิจใหม่ที่ชี้แจงกรณีส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่4คนอยู่ร่วมเป็นองค์ประชุมให้กับรัฐบาลแหกมติคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านวงเล็บวิปฝ่ายค้านจนรัฐบาลสามารถพลิกมติเดิมของสภาคว่ำยัตติฝ่ายค้านตั้งกรรมธิการศึกษาผลกระทบม.44ได้สำเร็จเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาภายหลังสภาคว่ำมติยัตติดังกล่าวของฝ่ายค้านทำให้การอยู่ร่วมเป็นองค์ประชุมให้รัฐบาลของส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณย้ายขั้วไประหว่างรัฐบาลผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่จะเข้าร่วมรัฐบาลนายมิ่งขวัญแถลงย้ำจุดยืนยังเหมือนเดิมระบุว่าต้องรักษาชื่อเสียงวงตระกูลและต้นทุนทางสังคมที่มีมาโดยตลอดพร้อมย้ำว่าในส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่นึกถึงว่าที่ได้เข้ามาทำงานนี้เพราะใครและต่อจากนี้ขอให้รับผิดชอบคำพูดของตนเองแต่ก่อนคนมองว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่คือตนเองแต่นับจากวันนี้ยอมรับว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่ไม่ได้หมายถึงนายมิ่งขวัญอีกแล้วผมไม่ได้บอกว่าใครทำอะไรไม่ทำอะไรแต่ผมบอกให้นึกถึงวันนั้นก่อนวันที่พวกคุณจะได้มาเดินลอยหน้าอยู่ในสภาเมื่อถามถึงว่าหากพรรคเศรษฐกิจใหม่มีมติร่วมกับรัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไรนายมิ่งขวัญตอบสั้นๆว่าไม่รู้เขายังย้ำจุดเดิมๆ3ข้อคือความซื่อสัตย์สุจริตและไม่เอาเงินเป็นตัวตั้งของชีวิตรู้ว่าตัวเองมีจุดแข็งตรงไหนและจุดแข็งของเขาคือเศรษฐกิจจุดยืนคือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ผมพูดเลยนะว่าปัญหาเศรษฐกิจของประเทศวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีครับคุณแก้ไม่ได้หรอกหลังจากผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงมียอดกดไลค์กดโกรธกดหัวเราะกดร้องไห้ 3,600 ลายมียอดความคิดเห็น139ความคิดเห็นมียอดแชร์138แชร์อาทิความคิดเห็นเช่นยังเชื่อมิ่งขวัญนายต้องมีความหนักแน่นมั่นคงครับครั้งหน้าคุณจะกลับมาอย่างมีศักดิ์ศรีอีกท่านหนึ่งครับมัวแต่ยึกยักรูปพักหายหมดอีกท่านหนึ่งครับทุกวันนี้ในยุค 0.4 ด้วยจะหาคนยึดมั่นในอุดมการณ์ของตัวเองยากครับลุงมิ่งส่วนใหญ่จะเอาประชาชนเป็นข้ออ้างสุดท้ายก็เพื่อผลประโยชน์ตัวเองทั้งนั้นว่าไหมลุงท่านต่อไปครับบางทีพวกขยะเปียกก็มาในรูปแบบที่คนดูเบอร์หนึ่งเหมือนว่าเชื่อมั่นในอุดมการณ์และยึดในนโยบายพรรคเป็นหลักในการดำเนินชีวิตกันเลยทีเดียวกว่าจะรู้ตัวอีกทีความชื้นแฉะก็ไหลซึมเข้าสู่เป้าลุงมิ่งแล้วแหละกูว่าน่าสงสารแกนะลุงมิ่งเนี่ยท่านต่อไปครับหมดน้ำยาหมดศรัทธาจากลูกพรรคไปแล้วปล่อยเกาะรอยแพหัวหน้าพรรคเพราะเลี้ยงไม่ดีอดอยากปากแห้งเท่านั้นแหละหลักการอุดมการณ์กินไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่ามันเป็นกันแบบนี้ในประเทศไทยท่านต่อไปครับได้เป็นส.ส.เพราะนโยบายลุงมิ่งมึงไม่สำนึกอีกได้เป็นส.ส.แล้วจะไปข้างไหนก็ได้เหรอวะแล้วประชาชนอยู่ตรงไหนที่ลุงมิ่งพูดไว้จะทำยังไงท่านต่อไปครับเป็นกำลังใจให้ลุงมิ่งที่เคยว่าลุงมิ่งผมขอโทษนะครับอีกท่านหนึ่งครับ
เขาแค่เข้ามากอบโกยแล้วก็จากไปครับอย่าฝันให้มันมาแก้อะไรให้เราเลยท่านต่อไปครับลุงมิ่งโง่หรือแก้โง่เขาไม่ได้เข้ามาแก้มันมาแดกกล้วยเท่านั้นทางรัฐบาลโจรก็แก้ไม่ได้หวังไม่ให้ปิ่มน้ำเท่านั้นเองอีกท่านหนึ่งครับและมิ่งฝันหัวเดียวกระเทียมรีบแล้วในวันนี้บารมีก็หดหายสมาชิกเป็นไทยแก่ตัวเองอุดมการพักก็ไม่เหลือแม้มีแต่อุดมกินและการเลื่อนไหลไม่อยู่กับร่องกระรอยงูเห่าและปลาไหลสงสัยไต่สเก็ตงานนี้ท่านต่อไปครับก็เพราะเศรษฐกิจไม่ดีไงครับคุณมิ่งฝันอุดมการกินไม่ได้การแปรพักเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะทำให้ได้มากกว่าเงินเดือนสอสออย่าไปสนใจสวะพวกนี้เลยครับเงินใช้ไม่นานก็หมดแต่ไม่มีศักดิ์ศรีมันจะติดตัวติดตามไปถึงลูกหลานและวงตระกูลท่านต่อไปครับเมื่อคนระดับนี้ออกมาพูดจะทำให้คนที่หวังลมๆแรงๆได้สิ้นหวังเสียทีแล้วก็ได้มาหันมาปรับตัวเตรียมตัวเตรียมใจรับกับสึนามิทางเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างจริงจังกันต่อไปทั้งหมดนี้คือเรื่องราวเมื่อลุงมิ่งฝากถามยังจำกันได้ไหมเป็นส.ส.ก็เพราะใครออกมาวันนี้ทำให้แฟนๆลุงมิ่งไม่ถึงกับผิดหวังลุงมิ่งยังชัดเจนต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ